รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะต่างฝ่ายต่างให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากเลยทีเดียวค่ะไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะตอนนี้เด็กและเยาวชนต่างก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ไม่แพ้กันเลยค่ะสังเกตได้จากโครงงานหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากฝีมือเด็กและเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่โอ้โหหรือว่าน่าสนใจใช่ไหมคะยังมีอีกนะคะนี่ค่ะเยี่ยมยอดจริงๆเลยค่ะยังมีอีกค่ะหรือว่านี่โอ้โหเจ๋งจริงๆยังมีอีกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ละโครงงานเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะและสิ่งเหล่านี้ล่ะคะสามารถทำให้เกิดเป็นผลงานจริงๆได้ขึ้นมานะคะนอกจากจะช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็ยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งทางด้วยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูโครงงานของจริงกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอ๋ก็อยู่ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแล้วค่ะวันนี้นะคะมีการจัดท้ายครูนักคิดพิชิตขยะครั้งที่3เกิดขึ้นมาค่ะซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech เป็นผู้จัดงานนี้ขึ้นมานะคะส่วนภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างและจะให้ความรู้กับเราอย่างไรบ้างนะคะไปชมพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะมาค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ภายในบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแล้วค่ะและข้างๆเอกนะคะก็คือรองศาสตราจารย์สิริลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการของ MTech นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าจุดประสงค์ของการจัดค่ายครูนักคิดพิชิตขยะในครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีเหตุผลอะไรคะค่ะเราก็ตระหนักในปัญหาของขยะที่มันจะล้นเมืองซึ่งก็จะส่งผลต่อปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะอันดับแรกก็ต้องลดการใช้ลงก็คือ reduce เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไม่เอาใช้ถุงพลาสติกให้มันมากนักมันก็จะไม่มีถุงพลาสติกล้นเมืองใช่ไหมฮะแต่เมื่อจำเป็นต้องใช้เราก็จะต้องมีการใช้ซ้ำนะ reuse มันหรือถ้าหากว่า reuse ไม่ได้เพราะมันเสียสภาพไปแล้วเราก็ต้องเอาไป recycle ใช่ไหมฮะนำกลับไปใช้ใหม่เนี่ยหลักการเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องการสื่อไปถึงสังคมและขณะเดียวกันเราก็คิดว่าการสื่อที่ดีที่สุดก็สื่อผ่านครูนะฮะแล้วครูก็จะได้ไปถึงนักเรียนเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ผ่านครูถึงกรรมวิธีการแยกขยะแล้วก็ลดการใช้ขยะอย่างถูกวิธีดีจริงๆเลยค่ะแบบนี้นะคะเริ่มสนใจแล้วก็อยากที่จะเข้าไปในค่ายครูนักคิดบ้านเนี่ยค่ะเอสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษาความรู้ตัวนี้เพิ่มเติมด้วยได้ไหมคะก็ขอเชิญพบกับวิทยากรคุณธนากรนะคะเดี๋ยวจะมีคุณธนากรไปชมใช่ไหมคะโอ้วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์มากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเอนะคะแล้วทำให้เราได้คิดถึงประโยชน์ที่สิ่งแวดล้อมจะได้รับเนี่ยมากขึ้นด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตาใครตอนนี้เลยเนี่ยเขากำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่สำหรับกิจกรรมที่ทำตอนนี้นะครับจะเป็นการ brainstorm อาจารย์การระดมความคิดกันค่ะเพื่อทำสื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรมภายในค่ายครูนักคิดพิชิตขยะที่จัดขึ้นในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกจะเป็นการระดมสมองเพื่อให้คุณครูได้ระดมความคิดเห็นร่วมกัน
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแนวใหม่โดยคุณครูมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติคือการใช้กล้องวิดีโอถ่ายทำภาพตามเรื่องราวที่วางไว้และนำมาตัดต่อให้อยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโอซึ่งจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้คืออยากให้คุณครูได้มีไอเดียเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆให้เข้าถึงเด็กวัยรุ่นยุคใหม่นั่นเองครับซึ่งนอกจากกิจกรรมสอนทำสื่อแล้วยังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไปดูกันต่อเลยครับและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคุณแมวกิจกรรมอะไรคะวันนี้เราจะทำการพาอาจารย์เข้าฐานครับโดยเราจะแบ่งฐานทั้งหมดออกเป็น4ฐานครับมีฐานอะไรบ้างคะ4ฐานการใช้การใช้จับเข้ามาร่วมด้วยก็คือมี reduce นะครับ reduce reuse reuse แล้วก็ recycle และสุดท้ายเราจะบวกกิจกรรมที่ใกล้ตัวกับอาจารย์นิดหน่อยคือการกำจัดหรือการจัดการขยะนั่นเองครับการกำจัดขยะโหทุกสิ่งนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของขยะด้วยนะคะหลักการของ 3R ประกอบไปด้วย reduce reuse และ recycle ซึ่ง reduce คือการลดการใช้ลดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลงโดยมาสำรวจกันว่าเราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้างโดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติเป็นต้นซึ่งการลดการใช้นี้ทำได้ง่ายๆโดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเช่นปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือแม้แต่การเลือกซื้อของก็ควรดูว่าของชิ้นนั้นใช้งานต่อไปได้หรือไม่หรือใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวก็ต้องทิ้งไปเป็นขยะครับมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ตอนนี้ทุกคนต่างมีสมาธิกันมากเลยค่ะครับผมเพราะว่าฐานนี้ทุกคนต้องใช้สมาธิแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยจริงๆครับเพราะว่าเป็นการ reuse นั่นเองก็คือจะประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆแล้วก็นำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปประดิษฐ์ดูบ้างดีไหมคะอยากทำแล้วใช่ไหมอยากทำค่ะไปทำกันครับโอเคเลยค่ะเชิญครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอเชิญอาจารย์ด้านนี้นิดนึงค่ะฐานนี้อาจารย์ประดิษฐ์อะไรไปบ้างคะก็มีปลามีโมบายแล้วก็มีเป็นที่เลี้ยงต้นไม้อะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะที่เลี้ยงต้นไม้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ได้เข้าฐานนี้นะคะจะนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับเด็กๆคะโอ้สามารถเอาไปใช้ได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเนี่ยคือใช้ของเหมือนเป็นของฟุ่มเฟือยอะค่ะใช้แล้วทิ้งเลยทีนี้มันก็มีขยะเยอะมากเราก็นำขยะพวกนี้ค่ะกลับมาใช้ใหม่นะคะรียูสใหม่ได้รียูสคือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลายหลายครั้งเช่นการนำกระดาษที่เขียนแล้วหนึ่งหน้ามาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำกระดาษโน้ตช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมากการนำขวดแก้วมาใส่น้ำดื่มหรือขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆเช่นสร้อยคอที่ออกกำลังกายโมบายนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของสวยงามจากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วยครับวิธีการรียูสนะคะนอกจากเราจะได้ทุกอย่างกลับมาใช้ซ้ำแล้วเนี่ยยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกหนึ่งทางเลยใช่ครับมีวิธีไหนอีกบ้างคะเมื่อกี้เราผ่านไป2อันแล้ว reduce แล้วก็ reuse ต่อไปครับถ้าเรา reuse ไม่ได้แล้วเราจะทำการ recycle recycle แปลเปลี่ยนไปเลยก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณแมวพาไปต่อค่ะไปเลยครับrecycle คือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมา recycle หรือนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้แร่ธาตุต่างๆเช่นทรายเหล็กอลูมิเนียมซึ่งทรัพยากรเหล่านี้สามารถนำมา recycle ได้ยกตัวอย่างเช่นเศษกระดาษสามารถนำมา recycle กลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษขวดแก้วหรือพลาสติกสามารถนำมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวดและหากเราช่วยกันแยกประเภทของขยะก็จะมีผลดีต่อการรีไซเคิลด้วยล่ะครับการที่เราแบ่งแยกขยะเนี่ยมันจะช่วยเหลือหรือว่าจะนำกลับไปรีไซเคิลได้ง่ายอย่างไรง่ายง่ายอย่างเช่นในกรณีถ้าเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับและเป็นพลาสติกที่ประเภทเดียวกันด้วยนี่จะพลาสติกมีเยอะหลายประเภทซึ่งอาจารย์หรือทุกคนอยากรู้ว่าพลาสติกประเภทอะไรบ้างสังเกตที่ก้นกระป๋องหรือไอ้ตัวที่ก้นขวดหรือก้นถังของเขาไว้นะครับบางทีมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนการรีไซเคิลนะคะเป็นสีเลขอยู่ตรงนั้นครับตั้งหนึ่งถึงเจ็ดนะครับแล้วก็เราก็แยกประเภทไปครับถ้าหากว่าเรามีการคัดแยกขยะแบบนี้นะคะนอกจากที่เราจะนำไปขายได้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยลดขยะได้อีกทางนึงด้วยนะคะในด่านต่อไปจะไปไหนคะด่านต่อไปนะครับเป็นฐานที่เราจะเอาขยะทั้งหลายเนี่ยครับมาทำเป็นปุ๋ยอยากรู้เป็นปุ๋ยอะไรเนี่ยเราต้องไปเจอในฐานนะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้างั้นไปดูกันต่อดีกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ใช้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างค่ะให้คุณแมวนำต่อเลยค่ะไปเลยครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันค
งไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามาเลยค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเอ๋อยากจะเรียนรู้วิธีการกำจัดขยะอินทรีย์บ้างได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวเราลองดูอาจารย์ที่อาจารย์เขาได้ลองทำไปบ้างแล้วนะครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีการรบกวนเวลานิดนึงนะคะค่ะอยากเห็นวิธีการนะคะว่าจะต้องมีการกำจัดขยะอินทรีย์กันยังไงบ้างคะตรงนี้ค่ะส่วนหนึ่งครับขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์เริ่มจากการนำขยะอินทรีย์ซึ่งคือขยะประเภทเศษอาหารทั้งเศษผักและเศษผลไม้นำมาบดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อช่วยในการย่อยสลายให้เร็วขึ้นจากนั้นให้เติมจุลินทรีย์และกากน้ำตาลคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ 7-14 วันก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับเรียกได้ว่าวิธีการกำจัดขยะแบบนี้นี่นะคะนอกจากจะได้น้ำ EM ใช่ไหมคะเอาไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือว่าเทตามคูคลองหนองบึงหรือว่าท่อที่เราล้างจานใช่ครับก็ทำความสะอาดได้เหมือนกันส่วนล้างรถส่วนกากอาหารก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นอาหารของสัตว์ได้ครับผมใช้ตัวเขาให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะประโยชน์ครบสูตรเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจ๋ามากนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหคุณแมวคะดีใจจังเลยได้เรียนรู้วิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ต้องนับว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากแต่ว่าได้ประโยชน์สูงสุดถูกเลยล่ะวิธีนี้ช่วยทั้งตัวเราด้วยทั้งสังคมด้วยโรงเรียนด้วยช่วยได้หมดครับอย่างอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขานำวิธีการเหล่านี้ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนเด็กๆก็จะได้กลับไปทำที่บ้านด้วยถูกต้องเลยครับแล้วก็ส่งผลต่อเมื่อทำที่บ้านเรียบร้อยที่บ้านก็สามารถทำกันเยอะๆในสังคมตำบลของเขาชุมชนของเขาก็สามารถบางทีเอาน้ำ EM เนี่ยไปเทลงในน้ำเสียก็สามารถช่วยช่วยปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันค่ะนั่นคือวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ทำในฐานนี้แหละครับค่ะพูดถึงเนี่ยวิธีการต่างๆเหล่านี้แล้วก็การจัดค่ายในครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมคะคุณแม่ครับผมครั้งที่3แล้วและคุณครูที่เคยเข้าค่ายในสมัยเดิมๆเลยเนี่ยรุ่น1รุ่น2เลยเนี่ยเค้านำประโยชน์เหล่านี้กลับไปให้กับนักเรียนเนี่ยนะคะมีบ้างมั้ยคะเผื่อว่าเอ๋อยากจะขออนุญาตตามไปดูค่ะอ๋อได้ครับเพราะเนื่องจากว่า3ค่ายถ้ารวมครั้งนี้ด้วยอาจารย์150โรงเรียนครับโดยประมาณที่ได้ร่วมกับเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มี1โรงเรียนครับผมว่าคุณเอ๋น้องหน้าไปดูนะครับโอเคเลยค่ะที่ไหนคะเชียงใหม่ครับคุณเอ๋น่าจะได้ไปเชียงใหม่นั่นเองค่ะดีเลยค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแมวธนากรมากนะคะที่พาเอ๋มาดูกิจกรรมต่างๆที่นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตัวเอ๋แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมด้วยค่ะต้องขอขอบคุณคุณแมวธนากรมากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าคุณครูที่ผ่านการอบรมในค่ายนักคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะคะเขาจะนำวิธีการที่ดีๆแบบนี้ไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนของเขาได้อย่างไรและนักเรียนจะมีประโยชน์เพียงใดบ้างนะคะไปชมกันต่อเลยค่ะเชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะเจ้าอยู่ที่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ชมคะและที่โรงเรียนแห่งนี้ล่ะค่ะที่มีโครงงานทางวิทยาศาสตร์ฝีมือเด็กๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีคุณครูจากโรงเรียนแห่งนี้นะคะได้เข้าค่ายอบรมครูนักคิดพิชิตขยะร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech นั่นเองค่ะแล้วก็นำความรู้เหล่านั้นนะคะกลับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะจนเกิดเป็นโครงงานต่างๆขึ้นมามากมายเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราเข้าไปพูดคุยกับคุณครูจตุพรนะคะถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆแล้วไปดูกันค่ะว่าโครงงานที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูอาจารย์จตุพรใช่ไหมคะครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์คะไปจนภัยให้เห็นด้วยตาใครคุณผู้ชมคะและท่านนี้แหละค่ะก็คืออาจารย์จตุพรปูเรือนนะคะอาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะที่เกิดไปเข้าค่ายครูนักคิดพิชิตขยะมาแล้วแบบนี้นะคะต้องขอถามอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์ได้นำความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนอย่างไรบ้างคะครับผมก็ได้นำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ที่ทางวิทยากรได้ถ่ายทอดเนี่ยนำมาถ่ายทอดได้ต่อกับลูกศิษย์ของเรานะครับโดยการที่เราปลูกฝังนะครับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับและให้เด็กเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับโอ้โหแสดงว่าน้องๆที่โรงเรียนนี้ต้องมีสิ่งประดิษฐ์แปลกๆใหม่ๆที่น่าสนใจน่าดูเลยใช่ไหมคะครับผมแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะใช่แล้วครับเห็นอยู่ค่ะน้องๆคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะใครเป็นคนคิดคะเนี่ยพวกเราเป็นคนคิดครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ของพวกเราครับแล้วคะชื่อว่าตู้อบซาเปาพลังงานธรรมชาติครับตู้อบซาลาเปาฝีมือการประดิษฐ์คิดค้นของน้องพนาและเพื่อนๆที่มีแรงบันดาลใจมาจากการชอบกินซาลาเปาเป็นประจำจึงเห็นว่าตู้นึ่งซาลาเปาโดยทั่วไปต้องใช้แก๊สหรือไฟฟ้าเป็นตัวให้ความร้อนจึงได้พยายามคิดว่าจะมีวิธีไหนที่สามารถอุ่นซาลาเปาได้โดยไม่ต้องใช้แก๊สและไฟฟ้าสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นตู้อบซาลาเปาพลังงานธรรมชาติแบบนี้ไงล่ะครับต้องถามว่าทำไมถึงคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาคือเวลาที่เราเห็นตามท้องตลาดอย่างเงี้ยครับคือเขาจะใช้พวกแก๊สหุงต้มหรือว่าใช้ไฟฟ้าในการอุ่นซาลาเปาครับค่ะแต่ว่าของพวกเรานี่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับในการอุ่นซาลาเปาไม่สิ้นเปลืองพลังงานด้วยนะคะอาจารย์คะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือต้องใช้แก๊สต้องใช้อะไรในการจุดเพื่ออุ่นนั่นเองแต่อันนี้เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ใช้จากธรรมชาติเลยหลักการของมันเป็นยังไงอะคะตัวนี้สำหรับหลักการของตู้อบพลังงานและตู้อุ่นซาลาเปาของเรานะครับค่ะก็คือเราจะใช้หลักการสะท้อนของแสงครับคือเมื่อแสงกระทบกับกระจกตรงนี้นะครับตั้งกระจกให้ตรงกับแสงอาทิตย์นะคะแสงที่ก็สะท้อนลงมาดวงกระจกและพอแสงกระทบกับกระจกที่เราวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะสะท้อนเท่ากับตัวถาดน้ำนะครับมีถาดน้ำด้วยคะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้จะเด็กๆเขาจะไปศึกษากับหม้อนึ่งนะครับหม้อนึ่งที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับแล้วก็ตู้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับก็ดูคุณสมบัติว่าเป็นยังไงค่ะที่ต้องมีน้ำด้วยเนี่ยเพราะเวลาที่เราอุ่นซาลาเปาจะได้มีไอซ์ซาลาเปาจะนิ่มๆแล้วก็อุ่นตลอดเวลาแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือที่อยากเชื่อคือเรื่องของเซลล์สุริยะหรือโซลาร์เซลล์ใช่เหมือนโซลาร์เซลล์เลยเนี่ยดูแล้วโซลาร์เซลล์ตรงนี้ก็คือลักษณะของเขาเนี่ยคือว่าเวลาเก็บความร้อนเนี่ยบริเวณด้านใต้ของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีอุณหภูมิสูงด้วยนะครับก็จะเจออุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาหลักการทำงานของตู้อุ่นซาลาเปาจะอาศัยความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาให้มาตกกระทบกับกระจกที่ติดไว้ข้างตู้และเมื่อกระจกได้รับความร้อนก็จะสะท้อนความร้อนไปยังถาดน้ำที่อยู่ในตู้อุ่นนี้น้ำที่อยู่ในถาดก็จะร้อนขึ้นกลายเป็นไอน้ำที่ใช้อุ่นซาลาเปาให้ร้อนขึ้นนั่นเองครับโดยที่ด้านบนของตู้ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้อีกทางนึงเพื่อกักเก็บพลังงานลงแบตเตอรี่ในยามที่ไม่มีแดดน้องๆเขายังมีพลังงานมาไว้อุ่นซาลาเปาได้เหมือนเดิมครับยอดค่ะแล้วอย่างพวกเหล็กอย่างนี้หรือว่ากระจกอุปกรณ์ต่างๆนี่เราต้องซื้อใหม่หมดเลยไหมคะสำหรับตัวเหล็กและกระจกนี้นะครับเราก็จะไม่ต้องซื้อใหม่เลยครับเพราะว่าเราใช้ของเหลือใช้ครับคือเศษเหล็กหรือว่าเศษกระจกครับจากโรงงานในโรงเรียนนะครับโรงงานของอุตสาหกรรมก็จะมีการสร้างอาคารต่างๆก็จะมีพวกนี้เหลือเยอะค่ะแล้วก็นำสิ่งที่เหลือใช้แล้วเนี่ยมาประดิษฐ์นั่นเองประหยัดด้วยแต่ว่าได้ประโยชน์สูงมากขึ้นแล้วก็มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนี่แค่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกเท่านั้นใช่ไหมคะยังมีอีกใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมตัวนี้นี่กำลังจะออกแบบให้สลับติดกับตัวรถเข็นสำหรับผู้ประกอบการเวลาเอาไปขายตามที่ต่างๆนะครับเพราะว่าต้องอยู่กลางแดดอยู่แล้วนะครับโอ้โหดีเลยค่ะแต่ก็ยังมีอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจครับคืออะไรคะเราต้องไปติดตามที่ห้องคอมพิวเตอร์อุบไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยเปิดให้ดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรถ้าอย่างนั้นนะคะต้องขอขอบคุณน้องพนามากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าในห้องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรและน่าสนใจเพียงใดค่ะไปชมกันต่อเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละอาจารย์คะในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอะไรพิเศษเหรอคะคุณเอลองทายเลยครับว่าน่าจะเป็นตัวไหนถ้าดูจากสายตาตอนนี้นะคะสิ่งที่แปลกที่สุดที่ยังไม่เคยเห็นเลยก็มีที่วางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะทำจากไม้ไผ่ก็ดูสวยงามเป็นธรรมชาติดีนะคะอาจารย์คะครับผมนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับยังมีความพิเศษอีกด้วยมีความพิเศษมากกว่านี้เหรอคะพิเศษยังไงคะต้องถามผู้ประดิษฐ์ดูนะครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องจรัญกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าแท่นรองโน้ตบุ๊กช่วยลดความร้อนให้คอมพิวเตอร์
ดยปกติแล้วการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้เครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นถ้าไม่ได้รับการระบายความร้อนให้คอมพิวเตอร์เย็นลงก็จะส่งผลให้คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นจึงเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นั่นเองครับประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรนอกจากความสวยงามคะก็คือช่วยลดความร้อนของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ได้ครับตอนแรกไม่ทันได้เห็นข้างในพอเปิดออกมาปุ๊บทุกอย่างมีกลไกหลักการคืออะไรคะตรงนี้หลักการนะครับก็นำสายยางจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ของเหลือใช้ของเหลือใช้โรงพยาบาลนะครับมาต่อเข้านะครับเพื่อเป็นระบบระบบนี่ครับจะเป็นแล้วข้างๆนี้ใส่อะไรไว้อะคะอ๋อใส่ตอนนี้จะเป็นขวดครับขวดพลาสติกเนี่ยพลาสติกที่เหลือใช้ทั่วไปนะแล้วก็ต้องใส่น้ำไว้ใช่ไหมคะเราเติมน้ำเก็บไว้แล้วก็ตัวนี้ก็แบบไว้เพื่อความสวยงามครับเอาบังคือเราบังเอาไว้ครับผมมีขวดพลาสติกอยู่2ข้างใส่น้ำเอาไว้ด้วยแล้วเราก็เจาะรูเพื่อให้น้ำระบายเข้าออกเนี่ยครับน้ำร้อนก็จะเข้าขวดแล้วก็น้ำเย็นก็จะไหลมาวนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ครับเพราะธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราใช้โน้ตบุ๊กนะคะพอใช้ไปเนี่ยความร้อนจากโน้ตบุ๊กจะเยอะมากใช่ครับแล้วก็เครื่องก็จะพังเร็วด้วยแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองพลังงานด้วยวิธีการนี้เนี่ยจะช่วยในการลดพลังงานได้อย่างไรคะต้องถามอาจารย์ก็ตรงนี้ก็เป็นระบบคือว่าถ้าเราตั้งขวดขึ้นน้ำก็จะไหลลงผ่านท่อนะฮะแล้วก็ผ่านตัวด้านล่างที่เราเอาวางตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้พอระบบน้ำตัวนี้หมดปุ๊บก็จะเอาด้านนี้ขึ้นเวียนไปเวียนมานะครับมันเป็นการถ่ายโอนหรือเปล่าถ่ายโอนความร้อนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมที่ได้จากคอมพิวเตอร์ที่ชำนุดแล้วลมเก่าตัวนี้ก็เป็นตัวระบายความร้อนอีกรอบนึงโอ้โหแถมยังสวยงามด้วยนะคะนี่ตั้งใจประดิษฐ์เลยใช่ไหมเนี่ยต้องแต่ว่าต้องเจอปัญหาที่เจอคืออะไรทำไมถึงคิดทำสิ่งนี้ขึ้นมาคะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเครื่องรองโน้ตบุ๊กนี่ครับมีราคาแพงครับอ๋อที่วางโน้ตบุ๊กแต่เดิมนะคะก็คือมีราคาแพงก็ลงไปซื้อแล้วก็มีราคาแพงนะครับครับผมแล้วก็ถ้าเสียไปแล้วก็คือทิ้งเลยครับเป็นขยะเป็นขยะเป็นมลพิษนะแล้วอย่างนี้ล่ะคะแต่นี่เรากลับนำเศษขยะเหลือใช้ครับมาใช้ให้เป็นใช่ใช่ใช่จะกลับกันอันนี้เรานำเศษขยะเหลือใช้แล้วเนี่ยมาทำเป็นงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเศษไม้ไผ่ที่เหลือใช้แล้วและอย่างสายยางที่อาจารย์บอกสายยางจากโรงพยาบาลสายน้ำเกลือต่างๆนะครับและอย่างพัดลมตัวเล็กตัวนี้ล่ะคะเขามาจากคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดแล้วโอ้โหคุ้มค่าจริงๆเลยค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะต้องถามว่าแพงไหมคะไม่แพงครับใช้รวมๆแล้วไม่ถึง50บาทซะด้วยครับไม่ถึง50บาทคุณผู้ชมแถมยังใช้ได้นานด้วยครับผมนะคะมีอายุที่ยืนยาวแล้วทำให้คอปเตอร์ของเราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าความร้อนพอออกมาปุ๊บตัวนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนเองโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แค่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2เท่านั้นนะคะยังมีอีกมั้ยคะอาจารย์ครับผมมีอีกครับตัวนี้น่าสนใจด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวเราจะกินกันแสดงว่าสิ่งประดิษฐ์ที่นี้กินได้ครับผมสิ่งประดิษฐ์ที่กินได้ยังไม่เคยเจอเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่านะคะต้องขอบคุณน้องจรัญมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่อาจารย์บอกว่ารับประทานได้เนี่ยคืออะไรค่ะคุณผู้ชมคะและสิ่งนี้ล่ะค่ะก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถรับประทานได้นะคะจริงๆแล้วมันคือภาชนะใส่อาหารนั่นเองที่ทำจากอาหารนะคะขั้นตอนการทำยังไงคะเรามาย้อนดูขั้นตอนกันก่อนดีกว่าครับว่ากว่าที่กลุ่มของน้องก๊อฟจะได้แผ่นแป้งเพื่อนำมาประดิษฐ์นั้นต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเริ่มจากการนำถั่วกะละแปซึ่งเป็นถั่วพื้นเมืองในอำเภอเวียงแหงมาแปรรูปกันก่อนนะครับขั้นแรกต้องแช่ถั่วทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นนำถั่วที่แช่ไว้ไปหม้อให้ละเอียดแล้วนำไปเคี่ยวจนเดือดเมื่อเดือดแล้วก็เทถั่วลงในแม่พิมพ์ทิ้งไว้1คืนหลังจากนั้นก็นำมาฝานให้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปตากแดดทีนี้ก็จะได้เป็นแผ่นแป้งใสที่อยู่ในมือของน้องก๊อฟนี่แหละครับงั้นเราไปดูกันต่อเลยครับว่าพวกน้องๆเขาจะทำแผ่นแป้งให้กลายเป็นภาชนะได้อย่างไรขั้นตอนนะครับก็คือนำแผ่นชิ้นงานที่เราตากแดดแล้วบอกขั้นตอนตากแดดแล้วครับแล้วก็นำมาแช่น้ำแช่น้ำครับมันก็จะนิ่มๆก็จะนิ่มๆขึ้นแบบนี้นั่นเองครับแล้วน้องสองสาวนี้ก็ต้อง
เอามาตัดใช่ไหมคะตัดเป็นเส้นโอ้ยเก่งจังเลยอันนี้ต้องมีฝีมือนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรคะเป็นงานฝีมือเพื่อต้องมีฝีมือนั่นเองเอามาตัดแล้วก็ขึ้นรูปแบบนี้นั่นเองครับก็จะบูรณาการทั้งวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาการงานอาชีพโอ้นี่ได้2วิชาเลยนะคะอาจารย์คะแล้วก่อนที่จะมาศาสตร์เนี่ยเคยทำวิธีอื่นไหมครับก็เคยครับทดลองหลายแล้วตอนแรกเป็นยังไงอ่ะตอนแรกทำเป็นอะไรก่อนที่จะมาศาสตร์นำไปใส่แม่พิมพ์ครับแล้วก็นำไปตากแดดพอตากแดดแล้วพอมาดูอีกทีอ้าวมันเป็นรูปทรงที่เราตั้งต้องการคือรูปี้แตกด้วยไหมคะอาจารย์คะฉีกแตกครับมีบางส่วนฉีกแตกแล้วมาสรุปเป็นการสานแบบนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรานำมาแช่น้ำเราก็ลองหลายวิธีครับลองมานำมาแช่น้ำแล้วก็ลองสานดูก็เป็นได้ชิ้นงานขึ้นรูปได้ง่ายอันนี้แฮนด์เมดเลยค่ะเนาะลงมือทำกับมือของพวกเราเองเลยใช่ไหมคะต้องถามว่าแนวความคิดที่เราอยากจะทำโครงงานอันเนี้ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะคือพลาสติกและโฟมในปัจจุบันมันมีมากครับคือมีเป็นขยะล้นเมืองเราจึงคิดว่าเราจะนำสิ่งแวดล้อมสิ่งของในบ้านเรามาประดิษฐ์เป็นภาชนะที่กินได้และไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช้ทดแทนไปเลยนะคะอาจารย์สร้างรายได้กับชุมชนด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อขนมมาเนี่ยเขาก็ใส่โฟมมาให้เราทานขนมหมดไปเราก็ต้องทิ้งโฟมย่อยสลายก็ยากย่อยสลายยากแถมพอไปเผาเนี่ยโอ้โหเกิดมลภาวะเกิดมลพิษเยอะอีกนะคะอาจารย์คะสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยนะคะอาจารย์ได้มีวิธีการถ่ายทอดกับน้องๆยังไงบ้างอะคะก็ได้ขั้นแรกคือต้องปลูกจิตสำนึกก่อนให้เขาเห็นสภาพปัญหาของชุมชนของประเทศของโลกของเราแล้วก็ช่วยกันหาวิธีการแก้ไขตัวนี้แต่ว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะใช่ค่ะพวกโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมเนี่ยยังมีสิ่งดีอีกหลายอย่างให้เราได้ชมกันต่อค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณน้องๆทุกคนเลยที่มาสาธิตวิธีการทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถรับประทานได้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าสิ่งประดิษฐ์ฝีมือของเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะจะมีอะไรอีกบ้างและน่าสนใจเพียงใดค่ะช่วงหน้าติดตามชมค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงนี้นะคะเราจะมาดูสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆและของอาจารย์กันต่อค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเรื่องของการนำขยะไปใช้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่าแต่สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์อยู่ไหนคะเนี่ยยังไม่เห็นเลยค่ะอ๋อตอนนี้กำลังเคลื่อนที่มาอยู่ครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอคะไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถถีบจะไปจีบพี่น้องคนงามพอไปถึงอ้ายก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึงอ้ายก็ฟังเอิ้นถามอีน้องคนงามกินข้าวแลงแล้วกันมาแล้วสุดยอดเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์จะบอกนะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยเหมือนคนมากๆเลยอะค่ะบอกว่าดีครับผมไม่ใช่หุ่นยนต์ครับผมเป็นมนุษย์ครับโอ้ยคุณผู้ชมคะนี่มนุษย์นั่นเองแต่ว่าน้องเมืองชัยเจ๋งจริงๆเลยครับน้องเมืองชัยที่เดินทางมาพร้อมกับจักรยานปั่นเศษอาหารสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้การออกแรงปั่นจักรยานไม่สูญเปล่าแต่ยังได้ออกกำลังกายพร้อมๆกับการปั่นเศษอาหารให้ละเอียดมากขึ้นด้วยล่ะครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์นะครับก็เป็นจักรยานตัวนี้ครับเป็นจักรยานจักรยานนั่นเองนะคะแล้วจักรยานนี้มันมีความพิเศษยังไงคะเราเพิ่มกลไกอีกครับนี่ครับเป็นตัวถังนี่ครับเป็นที่เพิ่มมาอ๋อเป็นจักรยานที่มีถังอยู่ข้างๆด้วยนะคะแล้วถังอันนี้มีประโยชน์ยังไงคะอ๋อสำหรับถังนี้ครับก็จะเป็นถังใช้บดพวกวัชพืชนะครับอ๋อครับพวกเศษอาหารวัชพืชนะครับก็จะมาใส่ในถังนี้ค่ะเราบดเศษอาหารเศษวัชพืชเหล่านี้เพื่ออะไรคะก็เอาไปใช้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพครับอ๋อเอาไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั่นเองเวลาที่จะทำปุ๋ยหมักหรืออะไรเนี่ยก็ต้องทำให้สิ่งที่เราจะนำไปหมักเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนปกติต้องใช้มีดใช้อะไรสับให้ละเอียดครับก็
ให้ปวดแขนด้วยนะแล้วก็ใช้พลังเยอะค่ะก็เลยคิดว่าทำเครื่องนี้แหละจะช่วยย่อยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเอ๊แล้วเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์ล่ะคะเครื่องตัวนี้นี่มันอยู่ตรงไหนคะก็เราก็นี่ครับสำหรับหลักการวิทยาศาสตร์ครับค่ะแล้วก็ทำเป็นกลไกลอกครับแบบง่ายๆครับคือทดเฟืองไปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเฟืองตัวนี้อีกตัวนึงนี่ครับแล้วก็เป็นแกนแล้วก็ต่อแกนมาครับผมแล้วก็ลงถังตัวนี้เลยลงถังตัวนี้นะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นใบมีดนะคะ2อันคอยปั่นปั่นครับผมตอนแรกกว่าจะออกมาเป็นเครื่องแบบนี้เลยนะคะคิดกันเยอะไหมว่าแบบจะทำเป็นอะไรดีหรือว่าลองทำแล้วแบบมันอันนี้ยังไม่เข้าท่าจนกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเขาคิดกันหลายแบบที่เอามาให้ดูตอนแรกก็คือเป็นใช้มือปั่นใช้มือปั่นมือปั่นเราใช้ตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรก็เอาใช้แรงมือก่อนเนี่ยแหละครับแต่ปั่นนานๆรู้สึกเป็นปวดแขนเมื่อยกลับไปบ้านนี่แบบโอ้โหกล้ามขึ้นเลยครับเป็นมันเลยก็เลยปรับเป็นตัวนี้ค่ะแล้วปรับมาเป็นตัวนี้นะคะแล้วตอนแรกเนี่ยเคยคิดว่าทำไมต้องเอาถังเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ทำไมถึงไม่เอามาไว้ข้างบนนี้ตอนแรกก็กะว่าจะเอาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็พอดีว่าไปเจอตัวนี้ครับตรงนี้คือหัวไฟเบอร์เก่าครับเป็นเครื่องเจียเป็นของเก่าเหรอคะครับผมเพราะตัวนี้ก็จะเป็นไอ้เฟืองดอกจอกอยู่ข้างในก็เป็นกลไกอีกอย่างหนึ่งทางฟิสิกส์เหมือนกันค่ะเราก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาดัดแปลงแล้วก็ทำดูเป็นการ reuse เอาวันเก่ามาใช้ใหม่ครั้งนึงพูดถึงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์คะเราไม่ต้องไปซื้อของใหม่ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆมาเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าอุปกรณ์อะไรที่อาจจะไม่ใช้งานแล้วเราก็นำมาดัดแปลงกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาได้นั่นเองเยี่ยมยอดจริงๆพอต้นทุนถ้าเกิดว่าเราทำเครื่องย่อยที่ขนาดใหญ่ที่เขาทำเป็นโรงงานนี่ก็เครื่องนึงก็ประมาณแสนหลายแสนเหมือนกันโอ้แพงเลยนะคะแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วตอนนี้เราก็ได้ผักที่ย่อยแล้วใช่ไหมคะนี่มีอันนี้ต้องปั่นอีกนิดนึงไหมคะตัวนี้เพิ่งใส่เมื่อกี้แต่ตรงนี้ต้องปั่นอีกนิดนึงเนาะอาจารย์คะงั้นเดี๋ยวเอ๋ช่วยปั่นดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดมันตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยมันสามารถปั่นได้ไหมคะล็อกแล้วใช่ไหมคะได้ครับไม่เป็นไรครับนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ปั่นได้ได้ครับโอ้เหมือนเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านอยู่ที่บ้านก็เป็นฟิตเนสอย่างหนึ่งเลยครับที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันหลักการทำงานของเจ้าจักรยานคันนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอาศัยหลักการทดเฟืองจากล้อจักรยานมาต่อเข้ากับใบมีดเมื่อไหร่ที่จักรยานเริ่มปั่นเศษผักและผลไม้ที่อยู่ในถังก็จะถูกใบมีดตัดให้มีขนาดเล็กลงเล็กลงทีนี้เราก็จะได้เศษอาหารบดละเอียดที่พร้อมจะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วล่ะครับยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นอีกหรือเปล่าคะก็จะมีอีกกลุ่มโครงงานนึงนะครับซึ่งเห็นประโยชน์จากปุ๋ยหมักอินทรีย์นะเด็กๆก็ได้คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอีกชิ้นนึงน่าสนใจทีเดียวครับยังเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยหมักใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเมืองชัยมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นนึงกันดีกว่าค่ะนี่ไปดูกันค่ะโอ้โหลูกศิษย์อาจารย์ทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมปุ๋ยหมักอินทรีย์ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราเตรียมปุ๋ยและหมักชีวภาพแล้วก็เอามาหมักปุ๋ยหมักอินทรีย์ต่ออีกน้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุชาดาลูกสะอาดค่ะน้องสุชาดานะคะนี่ไงล่ะครับน้องสุชาดาเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าตู้เร่งสุกผลไม้โดยใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมักมาเร่งให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นนั่นเองครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คืออะไรคะเป็นตู้เร่งสุกผลไม้ค่ะตู้เร่งสุกผลไม้มันจะเร่งสุกได้ยังไงคะเนี่ยใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมักอินทรีย์ค่ะก็เป็นผลพลอยได้จากปุ๋ยหมักนั่นเองค่ะก็คือว่าตอนที่เราหมักปุ๋ยเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะเราเอาความร้อนตรงนี้แหละมาทำเป็นมาใช้ในการบ่มผลไม้ให้สุกเร็วขึ้นให้งั้นขอดูข้างในได้ไหมคะได้ค่ะขอดูหน่อยว่าข้างในมีอะไรอยู่บ้างมีกล้วยอ๋ออันนี้ก็เป็นวิธีการประดิษฐ์แบบง่ายๆเลยเนาะอาจารย์ใช่ครับก็ใช้วัสดุเหลือใช้จากการทำการเกษตรค่ะไปในชุมชนอันนี้ค่ะถ้าพวกกระสอบกระสอบปุ๋ยนะครับหรือว่ากระสอบใส่ดินอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็เอามาดัดแปลงทำเป็นเหมือนตู้อบค่ะเด็กๆก็เอามาเย็บทำเป็นตู้อบค่ะครับ
แล้วก็ข้างในเนี่ยเวลาที่เราจะบ่มผลไม้อะไรแล้วก็เอามันมาใส่เอาไว้นะคะเราต้องใช้เวลาบ่มนานไหมคะเนี่ยอย่างกล้วยนี่ประมาณ 3-4 วันค่ะ 3-4 วันนะคะแนวคิดที่ทำให้กลุ่มของน้องสุชาดาประดิษฐ์ตู้นี้ขึ้นมาก็เพราะต้องการหาวิธีการเร่งสุกผลไม้โดยวิธีธรรมชาติเพื่อใช้แทนวิธีการบ่มด้วยถ่านแก๊สซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปแต่กลิ่นของถ่านแก๊สที่ใช้บ่มจะทำให้กลิ่นและรสชาติของผลไม้เสียไปด้วยดังนั้นตู้เร่งสุกผลไม้จากปุ๋ยหมักนี้จึงอาศัยการเรียนรู้ที่ว่าภายในปุ๋ยหมักมีความร้อนซึ่งตามธรรมชาติของผักและผลไม้จะสามารถผลิตก๊าซเอทิลีนได้เองซึ่งก๊าซชนิดนี้เป็นก๊าซที่เร่งให้ผลไม้สุกดังนั้นความร้อนจากปุ๋ยหมักก็จะไปกระตุ้นให้ผลไม้ผลิตก๊าซเอทิลีนได้เร็วขึ้นผลไม้จึงสุกได้ไวขึ้นนั่นเองครับน้องสุชาดาคะพี่ขอถามอย่างนึงแล้วกันชอบเรียนวิทยาศาสตร์ไหมคะชอบค่ะชอบเรียนเพราะอะไรคะเพราะวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้าแล้วก็สามารถนำวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์แบบคิดเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์อะไรประมาณนี้ค่ะแบบที่น้องทำแบบนี้นั่นเองนะคะและเชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายแน่นอนไม่แน่ในอนาคตนะอาจจะมีสิ่งประดิษฐ์นะคะจากน้องสุชาดาจากเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้นะคะอาจารย์คะแล้วเรายังมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่นอีกหรือเปล่าคะครับก็จะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กๆได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อที่จะกำจัดปัญหาเรื่องของขยะได้แสดงว่านำขยะเนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็ขยะก็มีหลายประเภทบางชนิดเราก็ทำธนาคารโรงเรียนเนี่ยธนาคารขยะแล้วก็นำไปขายได้แต่ก็จะมีอีกเยอะที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือขายได้โอ้น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องสุชาดามากเลยค่ะที่ทำให้พี่ได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการนำขยะที่เหลือทิ้งแล้วมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรค่ะชมกันต่อช่วงหน้านะคะอาจารย์คะเห็นอาจารย์บอกว่าขยะพวกนี้เราสามารถนำไปทำประโยชน์ได้ใช่ครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะตรงนี้นะครับเราจะนำไปรีไซเคิลนะครับแทนที่จะขยะพวกนี้ปล่อยให้เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่โรงเรียนของเราก็ทำธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นมาธนาคารขยะเหรอคะแบบนี้ต้องให้อาจารย์พาไปชมแล้วล่ะค่ะว่าเป็นยังไงไปกันเลยค่ะวันนี้เด็กๆก็กำลังนำขยะมาส่งอยู่นะครับโอ้โหสวัสดีค่ะเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้น้องเฟิร์นเราทำอะไรอยู่คะอ๋อนี่ก็คือธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนเวียงแห่งวิทยาคมค่ะค่ะซึ่งนักเรียนโรงเรียนเวียงแห่งวิทยาคมก็จะมีรายได้พิเศษก็คือนำขยะมาฝากให้แก่โรงเรียนนะคะแล้วพวกเราก็จะมีการแยกขยะคือขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้และขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้อะค่ะสำหรับขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะพวกเราก็จะนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าค่ะโอ้โหอาจารย์นะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยถ่ายทอดแล้วก็บอกรายละเอียดได้ดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าเอเอาขยะมานะคะเอเป็นนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหงนะคะวิทยาคมเอก็เอาขยะมาไว้นี้ปุ๊บแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างคะเราก็จะมีการให้สมาชิกนะครับแยกขยะนะครับแล้วก็ช่างดูว่าขยะแต่ละชนิดก็จะมีราคาต่างๆกันด้านนี้ใช่ไหมคะก็จะมีติดอย่างแก้วกิโลกรัมละกิโลกรัมละ2บาทบางอย่างเนี่ยขยะก็สามารถนำไปขายได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถนำไปขายได้แล้วที่นำไปขายไม่ได้เนี่ยเราเอาไปทำอะไรล่ะคะก็จะเป็นขยะประเภทที่อย่างเช่นถุงขนมต่างๆนะครับถ้านักเรียนนำมาส่งแล้วก็จะแยกมาต่างหากก็คือพวกนี้ทางร้านเขาไม่ได้รับซื้อนะครับก็เลยว่ามีกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนักเรียนกลุ่มนึงก็เห็นคุณค่าจากขยะที่ไม่สามารถนำไปขายได้นะครับเอามาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นขยะที่ไม่สามารถนำไปขายได้แต่ว่าพัฒนานำเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ขึ้นนั่นเองเหรอคะทำอะไรล่ะคะครับสิ่งประดิษฐ์นี้ก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็สร้างรายได้ชุมชนได้ด้วยตัวนี้ครับนี่มันอิฐบล็อกไม่ใช่เหรอคะอาจารย์คะครับแต่ไม่ใช่อิฐบล็อกธรรมดานะครับมีความพิเศษแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชมต่อหรือเปล่าคะที่ไหนดีคะ
เราไปดูกันที่โรงงานเลยที่โรงงานเลยนะคะถ้าอย่างนั้นต้องขอบคุณน้องเฟิร์นมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าเพราะว่าอิฐบล็อกที่ทำจากขยะเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำอย่างไรและน่าสนใจเพียงใดค่ะไปชมกันต่อเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งนี่ก็เป็นโรงงานอิฐบล็อกประสานนะครับค่ะโรงงานนี้ก็พูดถึงก็เป็นที่เดียวของอำเภอของเราอิฐบล็อกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยครับผมเพราะว่าผู้ปกครองเขาทำประกอบการกับทำรีสอร์ทที่ในอำเภอแล้วก็ต้องใช้พวกอิฐบล็อกเนี่ยทำตัวโครงสร้างของอาคารบ้างทำตกแต่งบ้างนะครับอุ๊ยอาจารย์คะขยะเยอะมากเลยอันนี้นี่เป็นขยะที่จะเอามาทำเป็นอิฐบล็อกประสานด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าตัวนี้แหละที่เราไม่สามารถเอาไปขายได้ปกติขยะทั่วไปเราก็จะให้เด็กแยกกันแล้วก็ไปขายนะครับที่อาคารขยะแต่พวกนี้เขาไม่รับซื้อเขาไม่รับซื้อแล้วก็เลยคิดว่าเอามาทำอิฐบล็อกประสานซะเลยดีกว่านะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำอิฐบล็อกประสานเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆกันค่ะด้านไหนคะด้านนี้นะเป็นด้านนี้แหละครับทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไหนลูกเจ้าของโรงงานทำอิฐบล็อกเนี่ยชื่ออะไรคะชลิดาชลิดานะคะแล้วน้องชื่ออะไรคะชื่อธีระครับชื่อธีระนะคะน้องชลิดาและน้องธีระคือเจ้าของสิ่งประดิษฐ์อิฐบล็อกประสานจากขยะที่เล็งเห็นว่าขยะที่ย่อยสลายไม่ได้นั้นควรจะนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์น้องๆทั้งสองคนจึงได้ทดลองนำขยะประเภทต่างๆมาเป็นส่วนผสมในการทำอิฐบล็อกประสานครับกำลังทำอยู่ในขั้นตอนไหนคะเนี่ยตอนนี้เรากำลังนำขยะค่ะนำมาย่อยตอนนี้เราจะเป็นโฟมค่ะเนี่ยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเมื่อนำเศษขยะมาแล้วเนี่ยก็ต้องนำมาย่อยก่อนอย่างแก้วเนี่ยเราใช้วิธีการย่อยแบบไหนอะคะถ้าเป็นแก้วพลาสติกถ้าเป็นแก้วพลาสติกก็คือใช้ไกลตัดทางไกลตัดให้เล็กๆเลยหรือว่าเครื่องก็ได้นะครับถ้าเป็นแก้วจริงๆก็อาจจะใช้วิธีการบดให้มันละเอียดเล็กๆครับแก้วที่เป็นแก้วหรือว่าขวดขวดที่ไม่ใช่เราเช่นไม่สามารถไปขายได้เช่นขวดแตกใช่ก็แตกขวดเครื่องดื่มชูกำลังขวดอะไรเงี้ยครับราคาจะถูกอ๋อเราก็เอามาบดโดยการเอาบางทีเอามาตำคือให้มันเหลือเศษเล็กๆเข้าไว้เศษขยะต่างๆที่เรานำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำอิฐบล็อกประสานนั้นจำเป็นต้องบดให้ละเอียดเสียก่อนเพราะหากบดไม่ละเอียดแล้วอิฐบล็อกที่ผลิตออกมานั้นจะจับตัวกันไม่ดีเท่าที่ควรและเมื่อเรานำเศษขยะมาเป็นส่วนผสมในการทำอิฐบล็อกประสานแล้วก็จะลดอัตราส่วนของดินให้น้อยลงได้โดยอัตราส่วนในการทำอิฐบล็อกแบบเดิมคือดิน7ส่วนต่อปูน1ส่วนและอัตราส่วนของการทำอิฐบล็อกแบบใหม่ที่มีส่วนผสมของขยะจะเป็นดังนี้คือดิน4ส่วนขยะ3ส่วนต่อปูน1ส่วนเห็นไหมล่ะครับว่าประหยัดดินไปถึง3ส่วนเชียวนะครับอันนี้เมื่อเราคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะต้องใช้น้ำพรมน้ำพรมปูนเหมือนเวลาที่เราผสมดินผสมปูนก่อนสร้างเลยนะครับลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้เลยเริ่มสนุกแล้วค่ะพูดถึงถ้าเรารู้เทคนิคแล้วก็รู้วิธีการนำขยะมาใช้ที่เกิดประโยชน์แบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดขยะลงไปได้เยอะเลยนะคะแล้วเราจะสังเกตดูได้ยังไงอะคะว่าดินที่เราผสมลงไปอันนี้มันสามารถใช้งานได้หรือว่าสามารถนำไปอัดเป็นก้อนๆได้เขาก็จะใช้มือค่ะกำดูค่ะถ้ามันเป็นก้อนก็ใช้ได้แล้วที่เห็นน้องๆเขาคลุกเคล้าในกะละมังแบบนี้ก็เพราะเขาใช้อัตราส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่หากจะผลิตในปริมาณที่มากขึ้นก็อาจจะต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยผสมให้เร็วขึ้นนะครับเมื่อผสมคลุกเคล้าจนดินปูนและเศษขยะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ต้องลองทดสอบดูก่อนนะครับว่าจะสามารถนำดินนี้ไปขึ้นรูปได้หรือไม่โดยวิธีการทดสอบก็ง่ายนิดเดียวแค่ลองกำดินไว้ในมือถ้ามันจับตัวเป็นก้อนก็แสดงว่าสามารถนำไปขึ้นรูปได้แล้วล่ะครับทีนี้ก็นำดินมาอัดลงบล็อกให้แน่นใช้เครื่องกดลงมาก็จะได้ออกมาเป็นก้อนอิฐบล็อกสวยงามอย่างที่เห็นนี้แล้วล่ะครับของเราอิฐบล็อกประสานก้อนแรกของเรานั่นเองของแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วนะคะเราก็ได้อิฐบล็อกออกมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราทำไมต่อคะเนี่ยเราจะนำไปบ่มค่ะไปบ่มแล้วคะบ่มยังไงคะ
โดยที่3วันแรกค่ะเราจะใช้น้ำจากสายยางค่ะรดให้ชุ่มค่ะอีก3วันต่อมาเราจะใช้น้ำจากสปริงเกอร์ค่ะแล้วทิ้งไว้อีกประมาณ15วันค่ะก็นำไปใช้งานได้ค่ะทำไมถึงต้องบ่มนานขนาดนี้คะเนี่ยค่ะเพื่อที่เราจะทำให้ปูนและดินประสานกันค่ะพอเวลาที่เราไปใช้งานแล้วเนี่ยมันจะได้แข็งแรงแข็งแรงค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อยากไปเห็นเลยว่าที่นี่มีการใช้อิฐบล็อกเนี่ยไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวน้องชลิดาพาพี่ไปดูได้ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องธีระเอาไปบ่มก่อนเนาะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าวิธีการใช้งานอิฐบล็อกประสานของที่นี่นะคะก็เอาไปใช้งานทำอะไรกันบ้างค่ะโอ้โหสวนนี้สวยจังเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นอิฐที่เราทำเองหมดเลยหรือเปล่าคะทำเองหมดเลยเหรอคะทำเองค่ะเอ๊ะอันนี้ใช่ที่เราเอาโฟมมาเป็นส่วนผสมหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเห็นเป็นลายๆสีขาวๆสวยจังเลยแล้วแบบอื่นนะคะก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะอันนี้เป็นประกายก็สวยแบบนึงนี่เป็นแผ่นซีดีแผ่นซีดีโอ้แผ่นซีดีนี้เป็นเกลื่อนทิ้งเกลื่อนกันนะตอนนี้แล้วก็เอามาใช้ทำได้มีอะไรอีกคะก็จะมีเศษวัชพืชเศษวัชพืชนะคะเศษไม้ใบไม้ต่างๆนี่ก็อันนี้นะคะอุ้ยอันนี้เบาจังเลยกระดาษอันนี้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์มาคะมีสีดำๆด้วยนะนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะหรือเกี่ยวเป็นกระดาษกระดาษที่ไม่ค่อยสวยเขาก็ไม่รับซื้อเหมือนกันครับแล้วก็มาใช้ทำได้ค่ะนี่ก็เป็นพวกพลาสติกอันนี้พลาสติกเหรอคะเนี่ยครับนี่เออใช่เป็นเหมือนเศษแก้วนะคะครับเศษพลาสติกแล้วก็มีอะไรอีกคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเวียนนั้นสวยกันนะคะอาจารย์คะเป็นแก้วครับอันนี้เป็นแก้วหนักไหมคะเนี่ยอันนี้หนักเหมือนกันก็แต่ละอย่างเนี้ยก็คือขยะแต่ละแบบน้ำหนักก็แตกต่างกันนั่นเองนะคะแต่การที่เรานำขยะเหลือใช้เหล่านี้เนี่ยมาใช้แทนดินนอกจากจะช่วยลดการใช้ดินแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ขยะเนี่ยหมดไปด้วยนะคะแล้วก็ทำให้อิฐเนี่ยเบาลงด้วยนะคะอาจารย์คะนอกจากที่เราใช้อิฐเหล่านี้นะคะก่อเป็นการตกแต่งสวนแบบนี้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้อิฐทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้างคะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเอามาทำเป็นกำแพงนะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนประกอบของภายนอกอาคารนะครับแล้วก็ต่อเข้ามาเป็นกำแพงได้เลยโอ้โห ดีจังเลยค่ะใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าความรู้ที่ได้จากการไปเข้าค่ายนะคะได้รับประโยชน์อะไรกลับมาบ้างคะครับก็เป็นการจุดประกายให้ครูเนี่ยได้มีจิตที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วครูเนี่ยก็มาถ่ายทอดกับลูกศิษย์ของเราครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากตอนนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆได้รับความรู้ไปก็จะขยายสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนโอ้โหอันนี้สำคัญมาก เลยนะคะในวันนี้นะคะเอ๋ก็ต้องขอบพระคุณทั้งคู่เลยค่ะที่ได้มาสอนเอ๋นะคะในเรื่องของวิธีการก่ออิฐบล็อกนะคะทำอิฐบล็อกประสานขึ้นมาใช้งานได้เองสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากจะช่วยลดขยะแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้เหมือนกันนะคะต้องขอบคุณน้องชลิดาแล้วก็ขอบคุณอาจารย์จตุพรค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งเหล่านี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดความรู้จากนักวิทยาศาสตร์สู่คุณครูจากคุณครูสู่นักเรียนจากนักเรียนนำความรู้เหล่านี้กลับไปที่บ้านนะคะและขยายวงกว้างไปสู่ชุมชนค่ะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราได้อย่างยืนยาวค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้งานกับสิ่งแวดล้อมนี่นะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอ๋และรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะเราจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านเด็กและเยาวชนได้อย่างไรเราก็สามารถแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะได้แก่เรื่องของการ reduce นะครับการ recycle การ reuse ซึ่งนี้ก็จะสัมพันธ์กันนะครับ
สำหรับการที่เรานำปัญหาเหล่านี้นะครับนำมาตั้งแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาก็จะเกิดรูปแบบต่างๆที่เด็กได้คิดขึ้นมาแล้วสามารถต่อยอดส่งถึงชุมชนแล้วก็ประเทศแล้วก็โลกของเราให้น่าอยู่แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นพิสูจน์ให้ชัดๆสักที